มาต่อแล้วครับนี่ก็เป็นชาวบ้านที่เขาน้ำท่วมเขาเลยต้องอยู่อย่างนี้เดี๋ยวดูว่าน้ำจะเชี่ยวแค่ไหนนะครับระหว่างที่ผ่านไปไม่ได้ก็เลยอ่ะ